คุณผู้ชมคะผ่านมา1สัปดาห์นะคะสำหรับคดีชิงทองที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลพบุรีและจนถึงขณะนี้ท่ามกลางกระแสข่าวก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นะคะขณะที่วันนี้มีเสียงเรียกร้องว่าควรที่จะต้องควบคุมตัวผู้ที่ครอบครองปืนในลักษณะที่คล้ายกับกระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนด้วยค่ะนายสมนึกพวงผู้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนำหลักฐานการครอบครองปืนที่คล้ายกับปืนที่ผู้ก่อเหตุชิงทองใช้ก่อเหตุในห้างสรรพสินค้าจังหวัดลพบุรีมาให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าค้นบ้านในตำบล นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีนายสมนึกระบุว่าตนเองไม่ใช่ผู้ก่อเหตุปืนที่ครอบครองมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายซื้อมาจากวังบุรพาในราคา 98,000 บาทเขายืนยันว่าปืนเก็บไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวไม่มีเจตนาทำร้ายใครและหลังจากตำรวจค้นบ้านได้ยึดปืนและเครื่องกระสุน14นัดไปตรวจสอบวันนี้จึงเดินทางไปให้รายละเอียดเกี่ยวกับปืนที่ตำรวจยึดไปซึ่งตำรวจแจ้งว่าจะเก็บปืนกระบอกนี้ไว้ทดสอบการยิงลักษณะกระสุนและรายละเอียดอื่นๆคาดว่าจะใช้ระยะเวลา1เดือนเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรนะเขาบอกมันเรื่องปืนที่เขาปล้นร้านทองอะไรผมขอถามว่ายังอยู่ไหมก็บอกอยู่ก็เขาก็เข้าให้ประกบเข้าไปเอาปืนมาแต่เขาดูแค่ปืนบุญก็ค้นด้วยก็ค้นอย่างอื่นด้วยค้นเปิดลิ้นชงลิ้นชักตู้ดูอยู่แล้ววันนี้ที่เขาเชิญเราไปที่โรงพักนี้ไปทำไมคะก็ไปสอบสวนเรื่องปืนเรื่องปืนว่าปืนเราเป็นยี่ห้อนี่ใช่ไหมซื้อมาเมื่อไหร่อย่างนี้ซึ่งลุงก็มีใบอนุญาตใบครอบครองอะไรครบครบปืนถูกต้องครบหมดมีครบหมดแล้วปกติคือเราได้ใช้ทำอะไรไหมคะปืนอันนี้ไม่เลยเก็บอย่างเดียว มีไว้เพื่ออะไรตอนเราไปซื้อครั้งแรกไว้นั่งครอบครองปกป้องทรัพย์สินนอกจากอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำรวจยังเรียกผู้ครอบครองปืนหลายคนในจังหวัดลพบุรีมาให้ข้อมูลที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพร้อมกับนำหลักฐานครอบครองปืนไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว7วันที่เจ้าหน้าที่พยายามติดตามผู้ก่อเหตุหลังจากเขาลงมือชิงทองยิงผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งอาศัยเวลาช่วงก่อนห้างสรรพสินค้าจะปิดให้บริการก่อเหตุชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีย้อนหลัง7วันตามข้อสมมติฐานว่าผู้ก่อเหตุจะไปสังเกตการในพื้นที่ก่อนจะก่อเหตุขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งลงพื้นที่ติดตามคดีเมื่อวานนี้ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังการนำเสนอข่าวเพราะจะทำให้ผู้ก่อเหตุรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่